ศูนย์รวมที่นอนและเครื่องนอนโพสต์เฟซบุ๊กรับสมัครนักนอนรายได้ 35,000 บาทต่อเดือนพร้อมสวัสดิการจากทางบริษัทเตรียมเปิดห้องโรงแรมสุดหรูรอต้อนรับตลอดช่วงระยะเวลาของแคมเปญเผยคุณสมบัติสำคัญต้องมีหัวใจที่เศร้าเป็นจุดแข็งพรรคร่วมฝ่ายค้านเตรียมหารือแนวทางการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลแบบไม่ลงมติในวันที่23พฤศจิกายนนี้โดยนำประเด็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตโควิดและปัญหาทางการเมืองมาพิจารณาซึ่งให้น้ำหนักที่ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหลักมองช่วงเวลาที่เหมาะสมในการอภิปรายคือก่อนวันที่15ธันวาคมหรือหลังเทศกาลปีใหม่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเร่งใช้รถไฟรถขนส่งไปรษณีย์ไทยขนส่งสินค้าหากสหพันธ์ขนส่งหยุดเดินรถพร้อมแจงรัฐบาลเตรียมใช้รถทหารขนส่งสินค้าไม่ใช่การแข่งขันเชิงธุรกิจแต่เป็นเพียงแผนสำรองเพื่อช่วยประชาชนลั่นราคาน้ำมันดีเซลของไทยไม่ได้สูงที่สุดแต่อยู่ที่อันดับ 5-6 เมื่อเทียบกับเพื่อนบ้านในอาเซียนจะไปทำให้ราคาต่ำกว่านี้ได้อย่างไรคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานมีมติปรับค่าไฟฟ้าแผ่นแปรอัตโนมัติหรือ FT รอบเดือนมกราคมถึงเมษายน2565เพิ่มขึ้นหน่วยละ 16.71 สตางค์หลังต้นทุนพลังงานทั้งราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยที่เรียกเก็บกับประชาชนอยู่ที่ 3.78 สตางค์ต่อหน่วยจากเดิม 3.61 สตางค์ต่อหน่วยหรือเพิ่มขึ้น 17 สตางค์โดยเป็นการขึ้นครั้งแรกในรอบ2ปีหอการค้า5ภาคเตรียมจัดทำสมุดบกขาวเสนอรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจหวั่นหนี้ครัวเรือนพุ่งกระทบการจับจ่ายห่วงเศรษฐกิจฟื้นช้าขอรัฐบาลคุมราคาดีเซลไม่ให้เกินลิตรละ30บาทแนะเติมเงินคนละครึ่งอีกคนละ 3,000 บาทหวังเม็ดเงินสะพัด 90,000 ล้านบาทในปีหน้า